สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเผามันกินกันนะครับผมวันนี้วันที่15พฤศจิกายนนะครับ2562นะครับตอนนี้อากาศคือเย็นหนาวเย็นนะครับตอนนี้ผมมาพักผ่อนที่อำเภอบ้านกรวดนะครับผมตอนนี้อากาศเย็นสบายมากอากาศก็คือมีลมหนาวนิดๆนะครับก็คือเหมาะกับการเผามันมากวันนี้ผมก็เลยจะพาเพื่อนๆนะครับมาเผามันนะครับอุปกรณ์ของเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือจะมีเตามันแล้วก็ไฟแช็กนะครับผมมันนี้ก็คือตอนที่ไปเที่ยวที่อำเภอโนดินแดงนะครับผมก็ได้แวะซื้อกับชาวบ้านที่เขาขายข้างทางมานะครับช่วยอุดหนุนเกษตรกรบ้านเรานะครับที่บุรีรัมย์นะครับผมได้ต่อไปผมก็จะไปเผาถ่านนะครับเผาไฟกันจุดไฟกันนะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปเราก็จะมาจุดไฟกันนะครับจุดไฟกันเดี๋ยวผมจะเริ่มจุดไฟเลยนะครับรอชมกันนะครับนี่การจุดไฟก็ไม่ได้จุดไฟโดยไฟแช็กอย่างนี้ไม่ขีดอย่างเงี้ยนานแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มคิดไปคิดมาก็คิดถึงสมัยเรียนประถมนะครับที่ไปเข้าค่ายลูกเสือนะครับผมงั้นเดี๋ยวเริ่มจุดไฟกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจุดไฟก่อนแล้วก็เราค่อยมาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็จุดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือตอนนี้เอาถ่านใส่เรียบร้อยแล้วครับก็รอให้ถ่านมันไหม้สักนิดนึงก่อนนะครับพอมันเป็นมันไหม้เราก็จะเคลียร์ออกนะครับเพื่อให้ที่จะมีที่ในการเผามันนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเอาที่ปิ้งหรือตะแกรงปิ้งนะครับมาใส่เลยดีกว่าแล้วก็เอามันที่ซื้อมานะครับก็จะใหญ่นิดนึงนะครับผมมันที่ซื้อมาก็ใส่ลงไปเลยเรากินเองเราทำเองเรากินเองนะครับไม่ต้องเป็นห่วงทำไปเลยทำง่ายๆสไตล์ของเรานะครับตามวิถีคนบ้านนอกนะครับคนชนบทของเราตอนนี้อากาศก็คือหนาวเย็นนะครับหนาวเย็นมากเข้าสู่หน้าหนาวแล้วถึงจะมีแสงแดดนะครับถึงจะมีแสงแดดแต่ก็คือก็หนาวครับมีลมหนาวเย็นมากนะครับต่อไปผมจะขอตัวเผามันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูกันตอนต่อไปนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมเมื่อเราย่างได้สักระยะแล้วนะครับผมก็เราก็ควรจะกลับมันนะครับกลับมันเรื่อยๆนะครับโอ้โหร้อนกลับมันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันไหม้นะครับผมตอนนี้เราก็นะครับผมแล้วเราก็รอระยะเวลาให้มันสุกอีกข้างหนึ่งเสมอๆกันนะครับตอนนี้คือหอมมากนะครับแอบแง้มให้ดูนิดนึงว้าวเนื้อสีเหลืองนะครับผมอดใจรอกันสักนิดนะครับจะได้กินมันเผาฝีมือเราเองนะครับแบบง่ายๆแบบบ้านๆของเรานะครับครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอให้มันสุกอย่างทั่วถึงก่อนนะครับหลังจากที่เราปิ้งมาได้สักระยะแล้วนะครับผมก็รู้สึกว่าเริ่มจะสุกแล้วเป็นบางส่วนก็อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงนี่อันนี้ก็เริ่มสุกแล้วมืออาจจะดำนิดนึงนะครับเพราะว่าจับถ่านมาก็อาจจะเปื้อนนิดนึงนี่อันนี้น่าจะสุกแล้วครับผมโอ้ร้อนนี่นะครับเดี๋ยวผมจะหักให้ดูว้าวร้อนว้าวสีสวยมากครับเดี๋ยวขอชิมก่อนนะครับรสชาติหวานมากหวานจริงๆหวานแล้วก็หอมนะครับผมอุ้ยตกแล้วนานไงอดเลยเอาใหม่ก็ได้เนี่ยนะครับ
านแล้วก็หอมนะครับงั้นก็ผมขอจบคลิปนี้การเผามันแบบบ้านๆสไตล์คนอีสานต้อนรับหน้าหนาวนะครับของกินต้อนรับหน้าหนาวของคนอีสานนะครับขอจบคลิปนี้ด้วยแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ